ช่วงสีสันโซนโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูบะหมี่เส้นเห็ดมาฝากกันค่ะวิธีทำบะหมี่เส้นเห็ดใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันพอเดือดนำเห็ดออริจิลงลวกจนสุกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำซุปปลาโอลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นใส่น้ำส้มสายชูจากนั้นใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนให้เข้ากันพอเดือดใส่น้ำมันงาใส่งาขาวคั่วคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเสิร์ฟใส่เห็ดออริจิลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยอกไก่ใส่แครอทใส่แตงกวาต่อด้วยใส่ไข่เจียวเรียงให้สวยงามโรยหน้าด้วยสาหร่ายซอยงาขาวคั่วและต้นหอมพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50 บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสัน